เข้าจุดตรงนั้นเราจะได้เห็นป้ายครับป้าสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามาติดตามสถานการณ์นะครับน้ำในพื้นที่ในตัวอำเภอเมืองนะครับของสถานการณ์ของแม่น้ำวังนะครับหลังจากที่เขื่อนกิ้วกองหมาปล่อยเมื่อวานตอน10นาฬิกานะครับแล้วก็ในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับทางเขื่อนกิ้วลมนะครับได้พร่องน้ำนะครับเพิ่มปริมาณน้ำจากเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดได้ยินแต่ไม่ชัดเพราะว่าเช็คด้วยนะคะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ยินแต่เสียงน้องต่อสวัสดีครับน้องต่อได้ยินแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คของคุณก้อยก่อนโอเคมาแล้วได้ยินแต่เสียงน้องต่อสวัสดีครับน้องต่อได้ยินแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทีมงานสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่ามกลางละอองฝนที่เริ่มเติมลงมาอีกนะคะเราอยู่กันที่สะพานเสตุวารีฝั่งทางนู้นคือฝั่งท่านางลอยฝั่งทางนี้คือฝั่งเจ้าแม่สุชาดานะคะนี่คือกระแสน้ำที่ทางเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมนะคะได้ระบายลงสู่แม่น้ำวังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางฝั่งท่านางลอยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำขึ้นท่วมบริเวณที่เป็นถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำวังเป็นที่เรียบร้อยอยากให้น้องต่อตามมาทางนี้นะคะเพราะว่าจุดนั้นเราจะเห็นความชัดเจนของสถานการณ์น้ำครับค่ะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับมันก็เป็นไปตามที่เราคาดการแล้วก็เป็นไปตามที่ทั้งสองเขื่อนเขาคาดการว่ามันจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำออกมาเพราะว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้เขื่อนทั้งสองเขื่อนก็รองรับน้ำเรียกว่าเกินพิกัดกันแล้วก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องระบายออกมาตอนนี้นะคะจุดที่เป็นสถานที่ตรวจวัดน้ำนะคะก็อยู่ใต้น้ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะจุดนี้เราจะเห็นนะคะว่ามีการปิดถนนเป็นที่เรียบร้อยลงไปไม่ได้เลยตอนนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค่ะเอาแค่คร่าวๆค่ะน้องต่อมาเลยค่ะอย่าเอาผมออกส่องไปทางนู้นให้ข้อมูลได้ค่ะบริเวณนี้เราเรียกว่าสะพานเสตุวารีแล้วก็ตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างคะท่านระดับน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะต้องดูชาร์จไปด้วยต้องดูข้อมูลก่อนนะคะสักครู่นะเดี๋ยวน้องต่อก็ไปทางนู้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราสอบถามเจ้าหน้าที่แต่ให้ได้เฉพาะข้อมูลเนาะนะคะก็ถือว่าเท่าที่ตรวจวัดนะครับขนาดนี้น้ำที่ไหลผ่านตรงจุดตรวจนะครับเสตุวารีเนี่ยจุดตรวจสถานีนะครับ W14 นะครับอำเภอเมืองลำปางเนี่ยระดับน้ำที่ไหลผ่านขนาดนี้3 เมตร 73 เซนนะครับก็กำลังคิดภาพตามปริมาณน้ำนะครับมวลน้ำนะครับ280ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างนี้น้ำค่อนข้างเร็วแรงแต่เร็วเราไม่ห่วงแรงและช้านี่น่าห่วงเพราะมันจะดันลงไปไม่ทันกำลังนึกภาพตามแรงและเร็วน้ำจะระบายจะโฟลลงไปจะโฟลออกไปจะไม่เกาะเป็นไปตามธรรมชาติจะไม่เกาะจะค่อยๆโฟลลงไปนะครับฉะนั้นระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ผมจับเวลาดู5นาทีประมาณ1เซนค่ะหมายถึงปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นใช่1เซนติเมตรต่อ5นาทีใช่ทีนี้มวลน้ำของที่เขื่อนปล่อยมาอีก300ลูกบาศก์เมตรน่ะยังไม่มาถึงดีค่ะคาดว่าจะมาถึงประมาณเที่ยงเที่ยงของวันนี้ตีแล้วก็น่าจะน้ำนะครับปริมาณน้ำน่าจะสูงจากจุดพื้นน้ำเดิมเนี่ยค่ะไม่เกิน50เซนไม่เกินนะคะ
ไม่เกิน50เซนและระดับวิกฤตของตลิ่งนะครับตอนนี้ระดับวิกฤตตลิ่งตอนนี้อยู่ที่5เมตร20เซนตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่าเราอยู่ที่3เมตรกว่าๆใช่ไหมคะฮะตีให้3เมตร80แล้วล่ะเนี่ยนะฮะระดับวิกฤตตลิ่งอยู่ที่5เมตร20เซน5เมตร20เซนคำว่าวิกฤตนี้จะเสียหายไปถึงบนถนนแหมมันก็แค่มาปิ่มๆ มันยังไม่ฟาดน้ำยังไม่ฟาดเข้ามาเพราะว่าคำว่าวิกฤตไงก็เลยกังวลว่าถ้าขึ้นชื่อว่าวิกฤตแล้วก็คืออาจจะขึ้นมาเกือบๆจะถึงถนนที่รถสัญจรถูกต้องไหมคะครับประมาณนั้นนะถ้าท่านผู้ฟังนะครับถ้าเคยประสบเหตุตอนราวปี2554ค่ะตอนนี้ยังน้อยกว่าปี2554ครับค่ะครับน้อยกว่าตอนนั้นบ้านเราก็อ่วมใช่ไหมคะมีผลกระทบบ้านเราริมน้ำฮะค่ะริมน้ำพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ชายขอบน้ำทั้งสองฝั่งโดยมากฝั่งทางฝั่งเทศบาลค่ะครับดังนั้นเมื่อวานที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองได้แถลงไปปริมาณน้ำที่จะปล่อยออกมาตอนนั้นก็เป็นของเมื่อวานแต่วันนี้มีการเพิ่มระดับขึ้นอีกไหมคะอันนี้น้ำที่ประมาณ200กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับ200กว่าลูกบาศก์เมตรแต่ประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับที่ว่าเขื่อนเกินไปที่100ประมาณ107ลูกบาศก์เมตร110ลูกบาศก์เกินไป107ถึง110เปอร์เซ็นต์ค่ะเขื่อนรับได้อีกเยอะฮะเท่าที่ทราบเคยรับได้อยู่ประมาณ125 127เปอร์เซ็นต์ก็ยังทำงานได้เป็นปกติอยู่ครับอันนี้พูดถึงทั้งสองเขื่อนอ๋อกิ่วคอมาตอนนี้กิ่วลมเราพ่องน้ำมาเรื่อยๆครับไม่เป็นไรเราทิ้งลงมาตอนนี้ก็คือเราได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบ้างหรือยังหมายถึงเขาก็น่าจะรู้แล้วเนาะในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งเตือนสิ่งที่น่ากังวลค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือว่าตอนนี้เราก็คงจะต้องแจ้งว่าระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นเกือบต้องขึ้นกี่เซนค่ะค่ะได้เข้าใจพยายามพูดเป็นเซนให้เข้าใจง่ายๆค่ะจะได้คะแนนได้ถูกเนาะนะคะดังนั้นช่วงเนี้ยพี่น้องประชาชน2ริมฝั่งถ้าเกิดว่าติดตามรับชมทางเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่คิดว่าเดี๋ยวทีมเราก็คงจะไปเจอกับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงด้วยเนาะนะคะแต่ตรงเนี้ยเราได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่คอยคุมเชิงบริเวณนี้อยู่เนาะค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรียกว่าฟ้าฝนก็ยังมืดครึ้มอยู่เนาะเป็นสิ่งที่เราค่ะท่านอุตุอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ถึงแม้ว่าในอำเภอเมืองอาจจะยังไม่ได้ตกอะไรมากมายแต่พื้นที่อื่นๆก็อย่างที่รู้กันค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นจุดแรกที่เราพาทุกท่านมาที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเรื่อยๆไปที่ทางสะพานท่ามะโอจะพาไปที่สะพานวัดเกาะแล้วก็จะไปที่สะพานออเรนจ์เสร็จเรียบร้อยก็จะไปที่ฝ่ายพับได้ตอนนี้ฝนระดับอ่อนนะครับทั่วพื้นที่จังหวัดลำปางไม่มีฝนหนักฝนระดับอ่อนก็ยังโชคดีเนาะมีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงครับตอนนี้ดินข้างบนภูเขาเนี่ยมันคือฟองน้ำที่เต็มฟองน้ำที่เต็มแล้วฝนตกเท่าไหร่ก็จะไหลลงมาเท่านั้นนะครับโอกาสที่จะน้ำยังไหลลงมาก็ยังมีอยู่ถึงแม้เป็นฝนอ่อนก็ตามครับดังนั้นปัจจัยณเวลานี้ไม่ใช่เพียงปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเท่านั้นแต่มันคือน้ำที่มาจากลำห้วยสาขาต่างๆด้วยนะคะใช่โฟครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลคืออย่างน้อยๆทีมงานเราก็ยังได้มีข้อมูลไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งนะคะจุดนี้เป็นจุดแรกก็คือสะพานเสตุวารีนะคะซึ่งก็ตอนนี้ป้ายหมายถึงป้ายที่บอกระดับน้ำเนาะนะคะก็ไปกับสายน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าโอ้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองกันนะคะจับตามองกันคือเราก็พยายามที่จะลงไปทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เริ่มจะวิกฤตแต่จุดนี้ยังได้อยู่นะคะแม้ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังเนี่ยนะคะจะได้รับผลกระทบแต่ก็มีการแจ้งเตือนข้อมูลในเบื้องต้นกันแล้วนะคะแล้วระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นมาอีกนะคะอาจจะสูงขึ้นมาอีกไม่เกินเที่ยงวันนี้อ๋อจะให้รอตรงนี้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรถจะมาสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังทางสวทลำปาง FM 97 MHz ด้วยนะคะวันนี้ทีมงานสวทลำปางทีมย่อยนะคะเราตระเวนอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ำวังที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะตัวแอดมินเองแต่เช้าเลยประมาณ 6:00 น.นะคะเพราะว่าเราเห็นฟ้าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาน้องต่อช่วยบรรยายด้วยลูกเดี๋ยวป้าเอาไมค์คืนหนูก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์
ช่วงนี้ถืออะไรนี่ต้องระมัดระวังดีๆเพราะว่าเดี๋ยวหยิบให้ค่ะแค่กังวลถือหลายอย่างครับมันกลัวว่ามันจะไปกับสายน้ำด้วยโอเคนะคะน้องต่อคิดว่าอย่างไรสถานการณ์น้ำในตอนนี้เราพอจะรู้นอกว่ามันมีวี่แววที่จะเพิ่มขึ้นกว่านี้น่าก็ต้องดูฟ้าฝนอีกทีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยจากการต้องบอกว่าที่ผู้ว่าแถลงเมื่อวานก็คือ2ทุ่มของวันนี้คือเขื่อนกิโลมาปล่อยนะครับระดับน้ำประมาณตั้งแต่200กว่านะครับจนถึง320ลูกบาศก์เมตรนะครับและเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับถึงเช้ามีปริมาณฝนเพิ่มมาอีกนะครับหลังจากเขื่อนอาจจะมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลมาสมทบแม่น้ำวังตรงนี้นะครับอาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนั่นแหละครับค่ะเดี๋ยวเราต้องไปอยู่ฟากนู้นก่อนไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถต่อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันบนรถนะตอนนี้รถจอดอยู่กลางสะพานต้องเร่งรีบหน่อยน้องต่อมาลูกนะถืออุปกรณ์อะไรก็ต้องระวังเครื่องไม้เครื่องมือเมื่อวานนี้ที่เราไปที่อำเภอเกาะคานะคะช่างเทคนิคของเราผู้ถือกล้องนี่ก็สูญเสียโทรศัพท์มือถือไป1เครื่องตอนนี้ก็ออกโทรศัพท์มือถือใหม่ค่ะแล้วก็คาดว่าวันนี้จะมีใครจะได้ใหม่หรือเปล่าก็เลยจะต้องกอดโทรศัพท์แน่นไว้มากๆแล้วก็จะไม่ลืมโดยเฉพาะกรณีที่เอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็ไปเดินลุยน้ำประดุจว่าฉันตัวเปล่าแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์อยู่ในกางเกงนะคะไปทางไหนกะว่าเราจะไปที่สถานีก่อนไหมมีทางน้องยุ้ยกะกาญจนาค่ะนะเมื่อสักครู่เราประสานกันไว้เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยขับรถให้อีกคนนึงนะคะเราจะได้ทำงานคล่องตัวได้มากกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาถนนนะครับที่บ้านนะครับติดกับแม่น้ำวังเขาเรียกท่านางลอยประมาณนี้นะตรงนี้ท่านางลอยเพราะว่าทางถนนทางด้านล่างนะครับตอนนี้ก็คือถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือเส้นทางที่ข้างบนนะครับยังไม่ถึงนะครับก็ดูพี่น้องชาวบ้านนะครับในส่วนคือน้องต่อเราอะบางครั้งเนี่ยผู้ที่ให้ข้อมูลก็ไม่อยากจะเปิดเผยชื่อหรือว่าใบหน้านะคะเพราะว่ามันไม่ได้ส่วนที่รับผิดชอบแต่ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเขาก็พอจะให้ได้เพราะว่าเห็นเราก็เป็นสื่อมวลชนที่เป้าหมายของเราก็คือจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้สถานการณ์ณเวลานี้และก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะดังนั้นบางท่านอาจจะไม่ต้องการเปิดเผยใบหน้าเราก็จะไม่เน้นย้ำแต่ขอให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เขาตระเวนอยู่แถวนี้ค่ะคอยดูระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อสักครู่นี้เขาให้ข้อมูลมานะคะบอกว่า5นาทีต่อ1เซนติเมตรตอนนี้นะคะ5นาทีต่อเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวจะลงไปที่สวทสักครู่และเราจะไปเริ่มต้นใหม่นะแจ้งช่างแหลมเพชรนะคะว่าถ้าต้องการจะมาด้วยก็เตรียมเป็นพลขับได้เลยจะเห็นได้ว่านะครับพี่ก้อยถนนข้างบนเนี่ยบางซอยก็มีเขาเรียกว่าเอาลัวเหล็กนะครับมากั้นไว้มันลงไม่ได้แล้วไงคะน้องมันลงไม่ได้น้ำนู่ดูครับค่ะตรงในซอยนี้คือน้ำปริ่มมาบนเกือบบนซอยถนนข้างบนแล้วเหมือนกันนะครับปกติแล้วถนนเรียบแม่น้ำวังจุดเนี้ยเวลาป้าจะไปตลาดหัวค่ะจะไปกัดหัวก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นทัศนียภาพแม่น้ำวังเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เรียบไปตามริมแม่น้ำนะแต่คุณลุงขามองดูรถด้วยค่ะคุณลุงมัวแต่กังวลถ้าออกจากบ้านเนาะเป็นซอยอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้รถอาจจะขวักไขว่โดยเฉพาะรถของเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูแลผู้ประสบเหตุนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยน้องต่อช่วงเช้าน้องต่อเดินทางมาจากบ้านรถติดไหมคะช่วงเช้ารถติดครับแต่ช่วงสายๆไม่ติดครับช่วงเช้านี่คือไปส่งเด็กไปโรงเรียนก่อนรถติดเป็นปกติหรือว่ามากปกติเป็นปกติครับแถวบ้านผมก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่มันมีหลายๆโรงเรียนนะครับในเส้นทางตรงนั้นพี่ก้อยก็บางคนก็เร่งเวลาเนาะประมาณกรอบประมาณ8โมงนั่นก็ยังติดอยู่8โมงกว่านะครับสายกว่านั้นนะคะหัวหน้าฝ่ายรายการน้องยุ้ยก็แจ้งมานะคะว่าตอนนี้บางถนนเขามีการปิดการจราจรเนื่องจากว่าน้ำมันเริ่มจะขึ้นถึงนะคะก็เลยทำให้ผู้คนเลี่ยงไปใช้เส้นอย่างเช่นเส้นโรงเรียนอนุบาลลำปางนะคะรถยังติดอยู่มากๆในช่วง9นาฬิกาครับนี่ก็คือแบบการติดในน้ำวังนะครับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ชื่อว่าบ้านริมน้ำขออนุญาตเนาะอดีตท่านเป็นผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่32นะคะแล้วก็ภริยาของท่านก็เคยเป็นท่านอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับคุณก้อยนี่แหละท่านอาจารย์อุบลรัตน์ความจริงบ้านหลังเนี้ยจะอยู่บนเนินน้องต่อนะคะจะอยู่บนเนินสวยเชียวล่ะ
นะแต่ตอนนี้น้ำเข้าถึงบ้านแล้วครับค่ะน้ำก็คือน้ำที่ล้นตลิ่งมาจากริมแม่น้ำวังค่ะก็คือในส่วนตรงนี้ก็เหมือนว่าน้ำพื้นที่ตรงนี้ก็สูงนะพี่ก้อยสูงค่ะครับเคยขับรถผ่านมาครับเนก็อยากจะเรียนทุกท่านได้รับทราบว่าภาพที่เห็นขณะนี้เป็นภาพสดๆนะคะที่ทางทีมงานสวทลำปางเรากำลังเคลื่อนที่ผ่านตั้งแต่สะพานเสตุวารีตอนนี้เราถึงจุดสะพานท่ามะโอนะคะมีรถจอดอยู่ปากซอย2คันกำลังรอการหลบหลีกกันอยู่นะคะขณะเดียวกันก็ยังมีรถเติมเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทางสวทนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ท่านใดสะดวกพร้อมคือให้ช่างแหลมช่วยขับรถอย่างเมื่อวานนะคะจะเจ๋งกว่าค่ะให้ถ่ายภาพคืออยากจะให้คุณอิทธิพลมาถือกล้องให้ถือค่ะได้วันนี้เราเปลี่ยนพลขับนะทุกคนมีหน้าที่ที่พร้อมกรณีที่เกิดสถานการณ์แบบนี้เนาะน้องต่อเนาะไม่เกี่ยงกันละว่าใครหน้าที่อะไรใครทำอะไรได้ให้ทำแล้วก็เรียนให้ทราบว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปในจุดที่เป็นสถานการณ์วิกฤตเพราะว่าเรารู้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่บางทีก็ต้องการความสะดวกเราเข้าไปก็กังวลแล้วก็เกรงว่าจะเกะกะและการสอบถามข้อมูลก็ต้องดูจังหวะด้วยเนาะน้องต่อครับผมนะคะดังนั้นเอาภาพให้ท่านได้เห็นก่อนแล้วก็ปากของพิธีกรนี่แหละจะช่วยบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบในจุดตรงนี้ก็ตรงสะพานท่ามะโอแล้วนะพี่ก้อยสะพานค่ะสะพานเขลางนครนะครับช่วยจำชื่อด้วยนะชื่อจริงของเขาคือสะพานเขลางนครนั่นนะครับนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะไปตรงนี้ก็คือชุมชนท่ามะโอนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับนี่คือซุ้มเมืองเก่าที่ตอนนั้นที่เขาปิดสะพานนะคะเพื่อที่จะนำซุ้มขึ้นนะคะเนี่ยคือซุ้มใหม่ของเขาละนะก็ประกาศว่านี่คือถิ่นเมืองเก่าเขลางนครนะคะต้องบอกว่าถนนเรียบนะครับก็ถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เข้าบ้านเรือนในบางสุขนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะช่างแหลมเพชรนะคะก็จะขึ้นมาช่วยถ่ายภาพเพื่อที่จะเก็บอะไรกันเดี๋ยวไปไหนนะครับติดตามเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความด้วยน้องต่อถ้าน้องต่อเห็นข้อความน้องต่ออ่านเลยค่ะคุณธัญพรบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับคือบางครั้งเนี่ยข้อความเข้าก็จริงนะคะแต่ใน Facebook ที่คุณก้อยถืออยู่เนี่ยนะคะข้อความมันไม่ขึ้นนะคะคุณเอราวัณกำลังรับชมน้องจ๊อบนะคะน้องจ๊อบก็เป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนเทคนิคนะคะที่เชียงใหม่ก็กำลังชมอยู่นะคะเสียดายเนาะที่ย้ายไปก่อนไม่งั้นเราคงจะได้ผนึกกำลังแล้วก็มาช่วยกันถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมไปด้วยกันตอนนี้ก็คือบริเวณพื้นที่หน้าสวทลำปางนะคะเราขออนุญาตเข้ามานำอุปกรณ์เสริมนะคะให้ทุกท่านได้ยินเสียงกันชัดเจนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดนะคะตอนนี้ช่างแหลมเพชรก็อยู่ในนี้เดี๋ยวพร้อมนะคะติดต่อประสานเลยนะเดี๋ยวคุณก้อยวิ่งเข้าไปเอาของแป๊บนึงแล้วคุณก้อยก็จะพูดต่อด้วยนะคะเดี๋ยวจะพูดเองนะเดี๋ยวน้องต่ออยู่ในรถแล้วก็จะพูดซับทับกันนะคะตอนนี้เรามารับตอนนี้สมาชิกเพิ่มนะครับผมก้านไม้เมื่อสักครู่นี้ลืมค่ะหัวหน้าฝ่ายคนเดียวเนี่ยถืออุปกรณ์หลายอย่างนะครับอันมันก็มีความเสี่ยงนิดนึงข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาได้ตลอดนะคะน้องยุ้ยเมื่อวานนี้ก็ทีมงานก็ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณพี่บรรเย็นนะคะความชื้นเข้าโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องแล้วนะครับวันนี้ก็เลยตอนนี้แบ่งหน้าที่กันนะครับคุณแหลมเพชรแย่งทำหน้าที่ต้องตอบพูดแข่งกับป้าไหมเนี่ยโอเคค่ะประจำจุดเป็นที่เรียบร้อยไปต่อค่ะตอนนี้เราได้พลขับมาแล้วนะคะท่านแหลมเพชรที่เมื่อวานนำพาเราเดินทางไปที่อำเภอเกาะคาก็คือพยายามจะไม่ให้ซ้ำอ่ะเนาะวันแรกเราไปที่อำเภอห้างฉัตรนะคะวันที่สองเราไปที่อำเภอเกาะคาแต่วันนี้วิกฤตน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองนะคะเมื่อสักครู่พาไปที่เสตุวารีนะคะถิ่นนั้นก็คือท่านางลอยแล้วก็เจ้าแม่สุชาดาเราเห็นภาพแล้วคุณธนารักษ์รัตนปานบอกว่ารับชมอยู่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากค่ะสถานที่ใดเป็นอย่างไรแจ้งให้ได้รับทราบก็ได้นะคะถือว่าใช้ช่องทางนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ตอนนี้ก็จะต้องเข้าไปดูแลในพื้นที่1น้องต่อเปิดไมค์หรือยังคะ
หนึ่งก็คือว่าต้องคอยติดตามสถานการณ์น้ำว่าระดับน้ำมันจะสูงขึ้นอีกแค่ไหนและสองพี่น้องประชาชนที่อยู่สองริมฝั่งนะผู้ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลืออย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมุ่งให้ความสำคัญนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนหนึ่งนะคะบางท่านเนี่ยอยากจะร่วมการบริจาคนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยก็มีการตั้งโรงครัวแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ที่อำเภอเกาะคาน้องต่อครับค่ะอำเภอเกาะคานี่ก็คือที่ตำบลนาแก้วนะครับทางอบจแล้วก็ทางเทศบาลตำบลนาแก้วนะครับเขาก็ใช้งบส่วนหนึ่งนะครับมาประกอบทำอาหารนะครับสิ่งของที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ใช้นะครับแล้วก็ทางส่วนภาคเอกชนนะครับเมื่อวานก็มีพี่ๆทางต้นธงชัยกลับเข้าไปมอบสิ่งของให้พี่น้องประชาชนในตำบลนาแก้วด้วยนะพี่ก็ต้นธงชัยจากเมืองเนี่ยนะอำเภอเมืองเนี่ยนะต้นธงชัยทางไปตำบลพี่ตำบลพี่ชัยอ๋อตำบลพี่ชัยเป็นส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะของท่านอบจคือพื้นที่ตำบลพี่ชัยเมื่อวานนี้ยังไม่มีปัญหาไงน้องต่อนะคะก็เหมือนกับไปเอาแรงเอามือกันอ่ะช่วยกันดูแลนะคะความจริงคุณอิทธิพลควรจะอยู่ตรงนี้เธอจะได้บอกคนขับได้ถูกต้องนะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะสื่อสารหนึ่งบอกว่าต้นธงชัยกำลังติดตามขอบคุณมากค่ะคุณเอราวัณจะไปลุยตังใดนะคะเท่าที่เรามองเห็นตอนนี้เราจะโฟกัสที่สองริมฝั่งแม่น้ำวังในพื้นที่อำเภอเมืองก่อนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายเรียบไปเลยเหรอก็ถือว่าตรงเนี้ยค่ะถ้าเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยก็จะไปถึงกาดหัวขัวนะคะก็เป็นถนนสายเล็กๆที่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นใช้เป็นช่องทางลัดแต่วันนี้รถตู้จะใช้ค่ะแล้วก็มีโอกาสก็จะได้เห็นระดับน้ำนะคะของแม่น้ำวังที่ล้นฝั่งว่าตอนเนี้ยเหลืออีกสักแค่ไหนถึงจะขึ้นถนนตรงนี้ค่ะน้องต่อครับผมเพราะว่าจากเมื่อวานนะครับที่มีทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เก็บของขึ้นที่สูงเพราะว่าหลังจากที่เขื่อนนะครับกิ่วข้าวหมาปล่อยน้ำจากเขื่อนกิ่วหมากิ่วข้าวหมานะครับกิ่วข้าวหมาขออภัยครับจากเขื่อนกิ่วข้าวหมาประมาณ10โมงนะครับแล้วก็2ทุ่มเมื่อวานนะครับนะครับเพิ่มกว่าจะจากกิ่วข้าวหมามากิ่วลมเนี่ยคงใช้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็2ทุ่มของเมื่อวานนะครับเขื่อนกิ่วลมก็ปล่อยปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าน้ำนะครับสูงขึ้นนะครับทางเขื่อนก็ต้องเร่งระบายน้ำออกนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้เก็บข้าวของขึ้นน้องต่อค่ะตอนนี้มีข้อมูลจากเครือข่ายของเราพี่มนชยาชัยอุรินนะคะแจ้งมาว่าสะพานออเรนจ์ถนนเรียบนำรำน้ำวังเนี่ยปิดไม่ให้ใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ขอแจ้งข่าวว่าน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำวังตอนนี้น้ำทะลักเข้าบ้านเรือนทั้งสองฝั่งแล้วก็ต้องระบุพิกัดสักหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันตอนนี้ขออนุญาตลงจากรถนะคะแล้วก็จะไปดูพี่น้องประชาชนอันนี้ถนนตรงถนนอันนี้ตรงถนนเรียบป่าไม้นะครับที่เรามาตรงนี้นะครับตอนนี้ปุ๊บโอ้นะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านก็มาชมนะครับมาดูสถานการณ์น้ำเหมือนกันนะครับพี่ก็ณจุดตรงนี้นะครับนี่คือถนนเรียบริมน้ำวังที่ถ้าเกิดเราเดินทางมาจากเสตุวารีถ้าจะไปกาดอะไรนะกาดหัวขวากาดหัวขวาก็จะต้องผ่านถนนเส้นนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับผมเอาละค่ะพี่น้องก็เก็บข้าวของจักรยานก็เก็บขึ้นมาข้างบนบ้างแล้วนะครับผมตอนนี้พี่น้องประชาชนคุณป้าบ้านอยู่ตังใดเจ้าโอ้คุณป้าบัดเดียวนี้เป็นจะได้พองบ้านป้าท่วมถึงไหนแล้วนี่ๆๆเข้าป้าขออนุญาตครับค่ะโอ้ยคือตอนเนี้ยนะคะระดับน้ำมันสูงขึ้นนี่คือบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังนะคะอ๋อตอนนี้เข้ามาถึงห้องเข้ามาได้เจ้าค่ะห้องน้ำเข้าไม่ได้แล้วครับผมอันนี้คือบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังคือตอนเนี้ยเจ้าท่านความน่ากลัวระดับน้ำเนี่ยมันล้นถนนเรียบริมฝั่งขึ้นมาถึงบ้านพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะคะซึ่งบ้านพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าอยู่ใกล้กับฝั่งนะคะมีการแจ้งเตือนไหมอ่ะก่อนที่น้ำจะมาถึง
ได้รับการแจ้งเตือนจากเตือนอย่างกับย้ายกับมีหน่อไม่ส้มเนาะมีหน่อไม่ดองน่ะย้ายกับบ่ฮู้จะโขนก็ได้ได้ได้นี่ก็ได้เนาะเสียงได้ก็เจ้าตกลงว่าได้ติดตามข่าวสารว่าน้ำจะขึ้นนี่เพราะจะฮู้กับเจ้าก็ได้ยินเหมือนกันนะได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันติบ้านนี่มีวิทยุฟังของก่อมีจ้ะมีบอกพยายามเปิดคลื่นตีเขาแจ้งข่าวสารเด้อเจ้าเด้อเพราะว่าบางครั้งช่องทางไลน์อาจจะไม่มีไม่ได้ติดตามดังนั้นทางวิทยุถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและประเดี๋ยวนี้โอกาสตีน้ำจะขึ้นสูงมีแหมนะเจ้าดังนั้นนิ่งนอนใจไปได้เนอะวันสองวันนี้นะเป็นกำลังใจให้เจ้าคุณเจ้าอันนี้คือพี่น้องประชาชนนะคะที่กำลังจะได้รับวิกฤตนะคะจากน้ำแล้วมันเคยตามส้มมากินกินกันเปล่าบ่ะเดี๋ยวนี้จะถามว่ามันเคยขึ้นมั้ยสูงถึงขนาดโอ้ขึ้นแค่2เจ้าเมื่อปีอะอย่างจําได้ก็เจ้าปีที่0เจ้าปีประมาณปี40กว่าเนาะเจ้านะฮะเคยขึ้นไปถึงชั้น2ชั้น2เจ้าแล้วคราวนี้รู้สึกเป็นกังวลก็คราวนี้มันคราวที่แล้วมันเป็นมันโดนมาแล้วเอาคราวนี้เอาถ้าถึงนี่เฮาก็หนีเลยโอเคหนีเลยบ่มีอย่างสูงๆเลยบ่มีอย่างหึงห่วงแล้วเนาะเจ้าครับเพิ่นบอกว่าหน่อไม้ดองก็ปล่อยมันไหลแฮะแต่ว่าเครื่องซักผ้าตู้เย็นเพิ่นเก็บไว้ละนะครับพี่ก้อยอันนี้เดี๋ยวดูระดับก่อนนะโอเคสังเกตนะคะเจ้าสวัสดีเจ้าติดตามรับฟังสปทลำปางนะ97เมกะเฮิรตซ์เจ้าเฮาจะเตือนเฮาจะเตือนแล้วบ่เดียวเสียงของป้าก็ออกอากาศด้วยนะเจ้าก็คอยฟังข้อมูลอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นเจ้าอันนี้น้ำเข้าหรือยังครับขอบคุณคุณป้านะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยทางหน้าบ้านเหรอครับจุดนี้เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะก็น้ำเข้าหน้าบ้านแล้วนะครับเข้าหน้าบ้านละนะครับเจ้าเกรงใจเจ้ากระเดียวเจ้าของเป็นอยู่ไหนโอ้สุมาเตอร์เจ้าโอ้ไอ้บ่าเข้าไปลึกอ่ะเจ้าแล้วบ่เดี๋ยวนี้ได้เกี้ยมเนื้อเกี้ยมตัวจะได้ผ่องเจ้าเกี้ยมผ่องละครับเก็บขวาขึ้นห้องอะครับกับที่สมัยที่ประสามครั้งแล้วก็อยู่จากเก่าเอาขึ้นไปบนบ้านแล้วเนาะนะครับง่ายๆถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นกว่านี้ไอ้ของมูนี่พร้อมเปี้ยเลยเนาะสวัสดีครับโอ้ยเหมือนเพิ่งเข้ามาในบ้านนี่แหละค่ะบ้านที่อยู่ริมน้ำวังนะคะแม้ว่าจะมีถนนกั้นอยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้ระดับน้ำมันขึ้นมาและพี่น้องประชาชนตอนนี้นะคะได้รับฟังข่าวสารพ่องก็เจ้าหู้ใจกอหวันน้ำจะขึ้นเจ้าขึ้นกับเปิ้นปําบอกตะหวาเด้อเจ้าเปิ้นแจ้งมาตังใดพ่องเจ้ามีอันที่สำนักงานของเปิ้นเปิ้นก็มาขี่รถเครื่องมาบอกและกับเปิ้นประกาศตัวเจ้าเจ้าอันนี้เก็บตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเจ้าครัวนะเจ้านั่นน่ะวันนี้ขึ้นเจ้าวันนี้ขึ้นแล้วก็ถ้ามันขึ้นกว่านี้แหมสักเมตรนี่ทำใจได้กว่านี้ได้เจ้าเพราะว่ามันเคยท่วมเจ้าบ้านหิมตาในท่วมตลอดแต่ก่อนนะเจ้าหนูเข้าหมัวเพียวบ้านนี่อยู่เข้าทุกปีนะครับเจ้าน้องตอบตรงนี้เจ้าของบ้านชี้ให้ดูว่าปกติมันเคยขึ้นถึงระดับนี้ค่ะจะมีรอยน้ำอยู่นะคะดังนั้นแต่มันยุดมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ทำไอ้กิ้วข้อหมาเนาะครับก็คือสถานการณ์คือตั้งทำเขื่อนนี่คือแบบระดับน้ำนี่ก็บ่ค่อยสูงมากเท่าใดเนาะก็คือดีขึ้นแม่นก็ครับครับแล้วก่อนนะครับก่อนตีจะมีเขื่อนเข้ามาครับอ๋ออันนี้คือสูงสุดครับดังนั้นจุดเนี้ยนะละมาปี48เนี่ยบนมันเหรอครับอ๋อเคยขึ้นกว่านี้แหมครับได้สุดแล้วครับครับนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกว่าตอนเนี้ยคือมันก็ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาเคยผ่านวิกฤตกว่านี้แล้วครับแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าของที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็คืออะจ๊อกอะแจ๊กละนะคะก็คือไอสิ่งสำคัญก็เคลื่อนขึ้นข้างบนเรียบร้อยนะป้าเนาะโอเคเหลือแต่นิดๆหน่อยๆวันนี้ค่ะเบเกอร์ไฟนี่แยกอยู่นอกแยกตัวลูกตะบนโอเคครับมีการเตรียมความพร้อมครับเจ้าไอหมูโต๊ะตังนี่นะถ้าเกิดนี่ผูกไว้ก่อนนะเจ้าเนอะเอาเจือกผูกแน่นๆไว้ก่อนปิดประตูบ้านเจ้าพี่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันเป็นที่ยังไงรองเท้าไม่แน่ใจได้เลยเจ้านะไปได้เลยรองเท้าน้องอยู่ปุ่นป้าไม่ได้ใส่ค่ะรองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าน้องอยู่สมาร์ทครับนี่คือรอบนอกของบ้านนะคะคุณอิทธิพลระวังตรงไหนที่มันเป็นฉันกังวลนะคะเราไม่รู้พื้นที่คนไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่อุปกรณ์นะคะอย่าให้มันไปตามน้ำนะคะรองเท้าไม่ได้ใส่ค่ะ
มันต้องกลับมาอีกค่ะมันต้องวางแผนว่าเราจะออกไปเลยนะคะไม่ใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเอาเกิบก่อนเจ้าเออฮันนะเจ้าก็เดี๋ยวถือเอาเจ้าของบ้านก็ใจดีใจดีนะคะอยากจะให้มาเห็นนะคะสภาพที่บ้านกำลังเผชิญอยู่นะตอนนี้เอ้าไอ้น้องต่อเอาเกิบป้าไปละก็เจ้าของบ้านบอกว่าได้รับการแจ้งเตือนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินมาบอกเคาะประตูตามบ้านหลังต่างๆให้รู้เนื้อรู้ตัวค่ะขอบคุณน้องต่อค่ะคือตอนนี้เราต้องรักษาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหลังจากที่เมื่อวานนี้สูญเสียโทรศัพท์มือถือไป1เครื่องนะคะแล้วก็ออกใหม่ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินเรียบแม่น้ำวังกันนะครับถนนที่มีน้ำเมื่อก่อนนะครับหลังจากที่น้ำวังไม่ค่อยสูงนะครับถนนเส้นนี้ก็ใช้สัญจรนะครับตอนนี้สัญจรไม่ได้แล้วนะครับเราจะเดินเรียบไปเป็นทางน้ำสัญจรแล้วนะคะครับขอบคุณเด้อขอขึ้นหลอดปลอดภัยเจ้าแต่จากระดับน้ำที่ขึ้นมาก็ประมาณเข่านะครับค่ะครับน้ำก็นะคุณอิทธิพลก็ให้เดินอย่างเดียวอะค่ะคือมันจะสูงยังไงเราต้องคะเนเพราะว่าถ้าเกิดตกลงไปหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะคืออุปกรณ์นะคะตัวไม่เท่าไหร่หรอกกลัวล้มพวกโทรศัพท์มือถืออะไรที่เราพกมาค่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโอ้โหนี่คือแม่น้ำวังมีใครเคยมาลุยน้ำแบบนี้กันบ้างนะคะขณะเดียวกันน้องอาทิตย์ก็สามารถเก็บภาพได้นะลูกใส่มือถือจะได้ส่งให้ทางทีมงานนะคะโดยน้องบรรหารสุยะนะคะน้องยุ้ยกาญจนานะคะวันนี้น้องแอ๋วประชุมโอ้เรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยนี่ก็คือสภาพแม่น้ำวังที่เรามีโอกาสได้มาเดินลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ท่านได้เห็นถ้าฝั่งตรงข้ามตรงไปก็คือสีเกิดนะคะสีเกิดก็เป็นถนนเรียบริมฝั่งอีกด้านนึงนะคะก็คือแถวๆบริเวณหลังจวนมาทางนี้ก็ถือว่าสุดถนนเรียบริมฝั่งตรงนี้นะคะหมายถึงฝั่งทางด้านโน้นนะแต่ด้านเนี้ยมันจะไปสิ้นสุดเอาบริเวณสะพานรัศดาค่ะใครเคยขับรถผ่านมาบริเวณนี้นะคะเมื่อก่อนเราก็จะเข้าใจว่าโอ้โหมีบ้านริมน้ำบรรยากาศดีจังเลยนะคะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นร้านที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าบรรยากาศดีแหละกรณีที่ไม่มีภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็ได้เตรียมเรือไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ร้านค้าก็คือจุดนี้ก็คือร้านที่เราเคยมาใช้บริการใช่ไหมคะตอนที่จัดรายการผู้ว่าพบประชาชนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะตอนนั้นก็ยังมาดูวิวด้านหลังของร้านกันอยู่เลยนะคะน้องต่อเก็บภาพใช่ไหมคะและตรงนี้เราจะเห็นเรือผูกติดไว้นะคะก็คาดว่าคงจะนำไว้ใช้ยามฉุกเฉินตอนนี้อะไรลอยมาเกาะก็รู้สึกกังวลต้องบอกว่าเรือที่ระดับน้ำที่มีการอันนี้ถือว่าเป็นเรือที่นำเที่ยวครับในแม่น้ำวังในกระตูเมืองนะครับตอนนี้อาจจะสูงกว่าระดับถนนอีกครับตอนนี้เราต้องมองดูนะแล้วก็มาร์กไว้ว่าตอนนี้นะคะระดับน้ำมันอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วดูซิว่าช่วงเที่ยงของวันนี้ที่คิดว่าปริมาณน้ำที่ปล่อยเพิ่มขึ้นจากเขื่อนกิ่วลมมาค่ะมันจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกแค่ไหนนะคะเรื่องของกระแสไฟมีอะไรต้องกังวลไหมช่างไม่มีนะคะนุ่นเห็นถุงขยะลอยละล่องไปกับน้ำนะคิดถึงบทเพลงนั้นเลยอะไรเพลงว่าวอะปล่อยให้ลอยละลอยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพของบริเวณตรงนี้จะเรียกว่าใกล้จะถึงท่ามะโอเดี๋ยวไม่ใช่เลยท่ามะโอมาละใกล้จะถึงสะพานรัศดาตอนนี้เราให้ทางรถไปดักรับตรงนู้นหรือยังไงคะแจ้งหรือยังโอเคค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องทำงานกันเป็นทีมเราจะพาท่านเดินเรื่อยๆไปนะคะซึ่งวันตอนนี้คุณก้อยเป็นด่านหน้าเลยนะกรณีที่สะดุดหกคล้มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เดี๋ยวประเมินความเสียหายก่อนโทรศัพท์มือถือ12พี่ก้อยขอแจ้งจุดนะครับบริการกระสอบทรายนิดนึงนะครับผมเพิ่มอีก1จุดก็คือบริเวณโรง
พัสดุจามจุรีเทศบาลนครลำปางนะครับด้านข้างโรงเรียนแคนเน็กเมคเคนซีนะครับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางนะครับขอรับกระสอบทรายได้ฟรีแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับต่อเจ้าหน้าที่และหน้าจุดบริการอาคารดับเพลิงเทศบาลนครลำปางและสถานีดับเพลิงปงสนุกและบริเวณโรงพัสดุจามจุรีนะครับเทศบาลนครลำปางด้านข้างโรงเรียนแมคเคนซีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่งานป้องกันและบรรเทาสาภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลลำปางได้ดำเนินบรรจุกระสอบทรายอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันเพื่อจัดเตรียมให้พี่น้องประชาชนนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนรวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนนะครับเข้ากล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่นะครับหากมีเหตุอะไรนะครับแจ้งเหตุสาภัยสายด่วน199ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทางแฟนเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีข้อความสอบถามเข้ามาคุณพันลบบอกว่าน้ำลดก่อครับพี่ตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่น้องสองริมฝั่งได้รับการแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำตอนนี้ก็รอรับนะคะเมื่อวานนี้พื้นที่ที่เราได้ลงพื้นที่ทั้งเกาะคานะคะก็ต้องเตรียมตัวค่ะเพราะว่าน้ำจะขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็คุณสมบูรณ์ชมพูแก้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกๆครอบครัวให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับแจ้ห่มน้ำก็เยอะมากๆครับแล้วก็บอกว่าลุ้นๆกันอยู่แถวๆท่าน้ำศกวังขอบคุณที่แจ้งข้อมูลมานะคะพี่น้องทางแจ้ห่มนะคะที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนกิ่วคอหมาเข้าสู่เขื่อนกิ่วลมตอนนี้ก็มีการระบายกันอยู่นะคะเอาละค่ะเราต้องอยู่ใกล้กันนะคะเพราะว่าเราพูดชนกันตลอดเลยค่ะน้องต่อครับผมต้องเก็บภาพสดด้วยนะครับตอนนี้นะครับก่อนที่จะพูดดูป้าก่อนนะว่าป้าพูดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องประจำแล้วมันออกอากาศทางวิทยุด้วยนะคะก็กังวลว่าเดี๋ยวมันจะเดดแอร์นะคะคุณก้อยก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะคะให้ทุกท่านได้เห็นสถานการณ์น้ำวังตอนนี้เรากำลังเดินเท้าซึ่งจุดนี้คือถนนเรียบริมฝั่งแม่น้ำวังที่จะมุ่งหน้าไปที่ตลาดรัชดาครับตรงนี้ก็คือด้านซ้ายในอีกฝั่งนึงก็คือหลังจวนนะครับหลังจวนผู้ว่านะครับตรงสะพานจวนผู้ว่าค่ะตรงนั้นเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตรงชื่อของสะพานเนี่ยระดับตรงนี้จะสูงขึ้นนะคะนี่คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งก็ยังแฮปปี้กับการสวัสดีเจ้านั่งเรือไปจะไปตังใดแน่เก่งโอ้ยจะไปตังพุ่นเจ้าจะไปตังพุ่นเจ้าเฮ้ยไปตึกโกงได้ไปตึกโกงนี่ได้พี่น้องประชาชนก็ใจดีเหลือเกินเตรียมเรือไว้เรือเป็นเรือส่วนตัวเนาะเรือส่วนตัวเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เฮาต้องประสบกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะเจ้าก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตเด้อเป็นมีแม่ยานางก่อนซะขออนุญาตเด้อเจ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่น้องก็อุตส่าห์นะคะกังวลขณะเดียวกันท่านผู้อำนวยการสถานีก็บอกว่าดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะโดยเฉพาะทีมช่างของเราเนี่ยตอนนี้นะก็คือถึงไหนถึงกันแต่เขาลืมว่ามีดีชั้นมาด้วยน้องต่อไม่มาเหรอขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะน้องต่อมาก่อนเดี๋ยวเก็บภาพด้วยครับโอเคเก็บภาพด้วยแล้วให้ฉันไปก่อนเหรอจะดีเหรอคะเอาละค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าดังนั้นเสียงเธอจะทันไหมโอเคค่ะโอ้การเดินลุยน้ำเนี่ยขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ถ้าเลื่อนไปข้างหน้านี้มันจะบาลานซ์ไหมเนาะเล่าสู่กันฟังหน่อยปีนี้เตรียมตัวอย่างไรบ้างคะปีนี้ก็เตรียมตัวด้วยการดูสถานการณ์น้ำที่ทางเพจต่างๆแล้วก็ได้รายงานมานะครับแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ว่าเราควรจะขนของขึ้นไหมหรือว่ายังไงครับก็ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆเพราะว่าเห็นทางพี่น้องทางด้านทิศเหนือก็ไปช่วยเขามาวันก่อนละแล้วได้เอาเรือลำนี้ไปช่วยด้วยหรือยังไงอันนี้สแตนด์บายไปเรือนี้จะสแตนด์บายไปที่บ้านเนี่ยครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจนะคะเข้าระมังแล้วก็ตอนนี้การยกระดับขนของอะไรสูงที่สุดหรือยังไม่ถือว่ายังไม่สูงที่สุดครับสูงเพราะว่าเรายังสามารถขนขึ้นได้อีกขนขึ้นได้อีกครับเพราะว่าเราก็จะเอาของที่ว่าที่มันจำเป็นที่สุดขึ้นไปครับจำเป็นที่สุดนะคะคแต่ต้องยอมรับว่าน้ำจะขึ้นเรื่อยๆนะคะคตอนนี้อ๋อเหรอฉันไม่ได้ใส่ไมค์ใช่ไหม เดี๋ยวก่อนนะเสียงไม่ได้ยินเลยใช่ไหม
เอาไม้ให้พี่เขาแล้วก็ตัวเองไม่ได้ติดไม้โอเคนะคะตอนเนี้ยเราอยู่จุดนี้ถ้าจะให้เป็นพี่น้องชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าจุดนี้ว่าเขาเรียกว่าแถวเหนือสะพานช้างเผือกนะครับอ๋อเหนือสะพานช้างเผือกนะคะถ้าบ้านผมก็เรียกว่าโต๊ะเขียวยิ้มน้ำหวังมีโต๊ะที่นั่งไว้กินข้าวสังสรรค์กันใช่ใช่บรรยากาศในยามไม่ใช่หน้าน้ำนี่มันเป็นอะไรที่ศิวิไลมากมันสุดยอดครับมันค่ะแต่พอถึงหน้าน้ำก็ต้องทำใจครับเราอยู่กับมันนะครับเราค่ะทำปั๊บหัวเราอยู่กับมันได้ครับอันนี้เราอาศัยว่าได้สัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของพื้นที่ก็มีน้ำใจนะคะสงสารคนแก่ๆคนนึงกำลังเดินลุยน้ำมาทางขวานะครับทางซ้ายมันจะมีสะพานอย่าไปทางซ้ายอันตรายเพราะว่าทางซ้ายนี่มันอาจจะหลิ่งลงไปมันจะหลุดลงไปนะมันจะลุกลงไปเจ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจำเป็นที่จะต้องเดินบนถนนที่มีน้ำผ่านอย่างเงี้ยเดินที่ตรงที่เป็นเนินสูงก็คือบริเวณหน้าบ้านของพี่น้องประชาชนดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะคะโอ้เมื่อเช้าตอน6โมงน้ำยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นขนาดนี้ครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณกี่เซนตอนนี้ถ้าจะประเมินดูก็ขึ้นมาประมาณ40เซน40เซนนะคะจากการคะเนเนาะนะคะตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางไปที่เรียบร้อยเนาะหรือว่าจะไปที่ไหนนี่ครับจุดเช็คอินของที่นี่ก็คือที่บ้านใต้เขาม่วงปกติเดินมากันอันนี้พิเศษเลยนั่งเรือมานั่งเรือมาค่ะเป็นอารมณ์ที่อย่าปล่อยคุณก้อยลงได้โปรดอย่าปล่อยคุณก้อยลงแม่น้ำวังนะคะเพลงควังเลยนี่ครับค่ะจุดนี้ตอนที่ช่วงลอยกระทงเนาะตรงนี้เราจะเห็นความงดงามแต่พอถึงหน้าน้ำเคยขึ้นสูงกว่านี้เยอะไหมคะที่มันเคยสูงที่สุดปี 48ก็ตรงนี้ก็จะน่าจะประมาณ2เมตร2เมตรนี่กะได้ไหมว่าประมาณเท่าไหนของเสากะได้ไหมมันจะเกินเราอีก1ช่วงตัวไหมถ้าจากว่าถ้าน้ำที่เขื่อนว่าจะปล่อยมาอีก320ค่ะผมก็ประเมินว่าก็ไม่น่าจะขึ้นเยอะก็น่าจะประมาณขนาดนี้อ๋อประมาณขนาดนี้นะคะนี่เป็นการคะเนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทวดาได้โปรดเด้อย่างฝนก่อนคือพี่น้องประชาชนเขาได้หายใจหายคอค่ะก็แฟนเพจนะครับติดตามอยู่นะครับพ่อพี่ปิ่นพ่อน้องปลองนะครับสุดยอดมากเลยครับนะครับผมฝากติดตามสถานการณ์ในพื้นที่งาวด้วยนะครับพี่นะครับตอนนี้เราติดตามนะครับสถานการณ์นะครับลุ่มเขื่อนกิ่วลมก่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็เมื่อวานก็ฝากความเป็นห่วงนะครับทางท้ายน้ำมากกว่าด้วยนะครับผมเริ่มลึกแล้วดังนั้นตอนนี้ก็ต้องเตือนให้ทราบนะคะสำหรับสถานการณ์งาวเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามีข้อมูลเราจะโพสต์ลงในเพจนะคะพี่ถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปก่อนค่ะเซลฟี่มาก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าทีมงานมาทำงานกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับเจ้าของพื้นที่นะคะที่ให้เกียรตินำพาเราเดินทางมาลำพังถ้าเดินมาคนเดียวข้อมูลเราก็ได้ไม่เต็มที่ให้มีพี่เขาด้วยนะจะได้รู้เห็นไหมลูกเห็นป้าไหมเดี๋ยวป้าโผล่มาตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะค่ะจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราได้มาจุดนี้ตอนที่น้ำมันกำลังขึ้นค่ะโว้ยเนาะเห็นเราจะมีเวลาได้เตรียมตัวค่ะใช่พูดถึงพวกที่อยู่ตามเชิงเขาตามริมเขาเขาเปิดน้ำป่ามันก็หนักคุณอิทธิพลมาทางนี้นะคะคุณอิทธิพลเดี๋ยวมันจะไกลสัญญาณไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวคงจะต้องใช้เชือกผูกอาจจะต้องใช้เชือกผูกช่างกล้องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเดินไกลเรามากเกินไปเมื่อวานที่อยู่คนละทิศคนละทางกันค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นจุดข้างหน้านี้ละค่ะโอ้เป็นบรรยากาศที่มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะคะแต่ดูจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งก็คือเขาเคยเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้มาก่อนขอมาได้แต่ขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้าเนาะนะคะมีการแจ้งเป็นระยะนะคะจะได้เตรียมตัวได้ถูกค่ะค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำช่องทางไหนคะไหนตรงนี้เหรอปกติติดตามสถานการณ์น้ำช่องทางทางเพจของลำปางซิตี้นี่แหละครับก็มีการพูดตะกี้ไปไม่ได้อ๋อแล้วส่วนตัวก็ได้โพสต์ไปบ้างเนาะโพสต์ไปบ้างครับก็ช่วยกันได้แล้วครับครับผมนี่ก็เป็นพื้นที่ที่โอ้ยพี่น้องชาวบ้านนะคะมีน้ำใจครับขอบคุณครับเราขอผ่านบ้านตรงนี้กระสอบทรายโอ้ค่ะ
ขออนุญาตนะคะอุ้ยขอบคุณหลายๆเด้อน้องอาดเด้อเจ้ามีรถมาล้ออยู่นี่เจ้าแล้วป่ะเจ้าครับลองมีกระสอบทรายนะคะโชคดีเนาะที่บ้านหลังนี้ยังปิดประตูได้อยู่อย่างน้อยๆก็ยังกันสมบัติลอยไปกับน้ำเนาะเมื่อวานนี้ขึ้นถึงระดับนี้ไหมครับอ๋อมาขึ้นตอนเช้านี้ใช่ไหมครับมาถึงบันไดข้างล่างขึ้นตอน7โมงอ่ะขึ้นตอน7โมงจ้ะแล้วตอนนี้ความพร้อมเตรียมถึงระดับกระสอบทรายเลยไหมก็ประมาณนี้ค่ะอ๋อการตัวมันน่าจะไม่เยอะกว่านี้แล้วก็น้ำมันปล่อยแค่300ครับแต่ประมาณรอดูสักเที่ยงไอ้สิ่งที่กังวลก็คือน้ำที่มันอาจจะมากับลำห้วยที่มาจากท้ายเขื่อนค่ะท้ายเขื่อนนะครับน้ำท้ายเขื่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกยันเช้าเลยนะครับพี่ก้อยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำวังเลยแต่เป็นน้ำที่มาจากน้ำเขื่อนด้วยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะดังนั้นเพราะว่าเมื่อวานพูดบอกว่าปล่อย325ยังไม่มีผลกระทบต่อการนั่งก้อมเลยนะครับเพราะว่าปีที่ระดับสูงเขาปล่อย350แต่ทีเนี้ยเมื่อคืนนะมันฝนมันตกอันนี้มันน้ำเขื่อนบวกน้ำฝนครับผมเลยขึ้นมาถึงขนาดนั้นแหละพี่น้องก็เข้าใจอยู่ในนั้นนะครับไม่อยู่แค่หน้าตีนประตูนั่นครับแต่ตอนนี้เรื่องอาหารการกินยังไม่มีปัญหาเนาะไม่มีมันเคยขึ้นไปถึงข้างบนไหมครับพี่อ๋อปี48ถนนบนนู้นเลยนะนี่ทานนี่เลยพี่ดานเลยโอ้โหดังนั้นเราพี่ดานได้ทุ่มหัวเราเลยทุ่มหัวทุ่มน้องต่อเราจะเห็นอารมณ์ของพี่น้องสองปีฝั่งคือเขาจะชิลเพราะว่าเขาชินกับการอยู่กับน้ำจนรู้แล้วเขารู้ระดับน้ำแล้วก็เขาฟังติดตามข่าวสารของของโครงการกิ่วลมเข้ามากิ่วลมเข้ามาค่ะแล้วก็จะทำให้รู้แล้วก็บอกว่าเคยสูงสุดถึงนู่นนะคะเราจะดูจำนวนที่เขาปล่อยมาเป็นลูกบาศก์เมตรอ่ะค่ะถึงนี่เลยคานี่เลยพื้นคานี่เลยตอนปี48ถึงค่ะตอน48ปล่อยทราบไหมเขาปล่อยประมาณเท่าไหร่มันตอนนั้นมันมีปัญหาปิดไม่ได้มีปัญหาปิดประตูน้ำมันปิดประตูน้ำปิดไม่ได้มันก็เลยทะลักมันมาโน่นเป็น6เป็น7 800หรือมั้งตอนนั้นน่ะคือมันมาโครมเลยอะค่ะครับก็คือพูดกันง่ายๆที่ว่ากันตอนนั้นมันเรื่องมันก็นานแล้วเนาะก็คงพูดได้ก็คือว่าระดับน้ำมันเกินที่เขื่อนจะรับได้แล้วก็ต้องใช้แบ็คโฮเนี่ยไปงัดประตูน้ำขึ้นดังนั้นน้ำปริมาณมหาศาลน่ะมันพุ่งลงมาแบบเต็มที่นะคะดังนั้นเสารั่วเลยประมาณนั้นเสารั่วเนี่ยค่ะท่วมเลยคือน้องเขามาจากต่างจังหวัดอาจจะยังไม่รู้พื้นเพที่นี่มาก่อนขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยนะคะขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะค่ะเอาละสวทลำปาง FM 97 MHz ฟังเราด้วยหรือเปล่า FM 97โอ้โหขอบคุณหลายเจ้าเนอติดตามเสียงคุ้นเสียงคุ้นน้องก้อยเจ้าน้องก้อยจ้าคุณอัชนาพรครับคนงามนิกานเนี่ยขนาดผู้ประสบภัยอยู่ยังยืนยันและการันตีว่าคุณก้อยคนงามนะคะตอนนี้รถเราอยู่ที่ไหนนะที่หลังจวนค่ะครับเดี๋ยวเราเดินไปหลังจวนกันนะครับข้ามสะพานไปเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยเนาะตรงนี้ปกติแล้วก็เป็นบ้านไม่ได้ให้บริการอะไรเนาะเป็นบ้านพักอยู่อาศัยแล้วก็ยังยืนยันว่ายังชื่นชอบบ้านริมน้ำอยู่นะยังยืนยันอยู่มันต้องติดน้ำมันต้องติดน้ำครับครับขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปหารถของเราระวังรถนะคะคุณเดินมาหน่อยเดี๋ยวนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยเฝ้าระวังระดับน้ำกันเป็นจุดๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นใครพอจะให้ข้อมูลได้ก็จะไปสอบถามนะถ้าเกิดว่าสอบถามพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ข้อมูลในรูปแบบของประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ริมน้ำแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะพี่ก้อยเขาไม่ค่อยกังวลอะไรมากดูยิ้มแย้มนะครับเพราะว่าเขาเคยเจอหนักมากครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้รับสัญญาณข่าวแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้2คุณพี่ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะเปิดวิทยุอยู่ในบ้านเราก็ว่าเอ๊ะเสียงอะไรมันคุ้นๆเพราะว่าเสียงมันจะดีเลย์หน่อยๆยังไงแต่ตอนเนี้ยช่วง11โมงก็คงจะรับข่าวต้นชั่วโมงอยู่นะคะแต่ทางเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์เราก็ยังถ่ายทอดอยู่เหมือนเดิมค่ะต้องต่อครับถ้าใครอยากได้เห็นภาพนะครับได้ยินเสียงเรานะครับก็ติดตามทางเพจนะครับแต่ถ้าติดตามทางวิทยุปุ๊บ
มันก็ฟังนะครับได้ฟังฟังแล้วก็จินตนาการด้วยคือแฟนรายการเราหลายท่านก็คือเข้าไปถึงเพจ Facebook ไงนะอย่างยายกิ่งแก้วนี่ก็โทรศัพท์มาโอ้เป็นกำลังใจให้นะฟังอยู่ตลอดเวลาเรานำเสียงออกอากาศทางวิทยุด้วยอะค่ะครับคือก็ไม่ว่าท่านจะเป็นใครถ้าเกาะติดสวทลำปางเนี่ยท่านก็จะได้ยินบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นภาวะค่อนข้างวิกฤตแบบนี้นะคะต้องต่อพยายามเดินขึ้นมาด้านบนกระลุกตอนนี้หารถก่อนหารถก่อนระวังรถนะลูกนี่ก่อนก็ได้รถจอดรออยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะรถเยอะนะต้องต่อมานี่ก่อนเพราะว่าน้องขอถ่ายภาพดูรถอ่ะเป็นห่วงเปิงอ่ะท่านผู้อำนวยการสถานีเปิ่นบอกว่าดูแลตัวเองเด้อเพราะว่ารู้ว่าลูกน้องแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะไปข้างหน้าติดๆว่างั้นตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะคะมายืนดูสังเกตการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโอ้ยเดี๋ยวเดินไกลก็อิดก็เหนื่อยสวัสดีเจ้าบ้านเปิ่นอยู่จังใดเจ้าอ๋ออยู่ที่ตลาดรัศดาครับตลาดรัศดาอยู่ริมน้ำได้หรือเปล่าคะครับอยู่ริมนี่ก็ตรงนี้ตรงนี้ตลาดสดานแล้วมันเคยน้ำท่วมถึงข้างบนไหมถึงบ้านยังไม่ถึงนะถึงแค่ตรงขอบนี่ค่ะไม่พูดถึงที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่น่าจะหนักกว่าอืมค่ะดังนั้นสถานการณ์น้ำที่เห็นขึ้นตอนนี้รู้สึกกังวลไหมก็กังวลนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะถึงถนนไม่น่าจะถึงสะพานหรอกค่ะเอ๊ก็ไม่แน่ใจว่ามันเคยขึ้นถึงสะพานนี้หรือเปล่าในยังไม่เคยขึ้นมาก่อนเนาะนะแต่ถ้าเป็นสะพานวัดเกาะนี่เคยถ้าสะพานนั้นโอเคสะพานวัดเกาะนะค่ะค่ะสะพานนั้นโอเคนะเป็นอารมณ์ของพี่น้องที่อยู่สองริมฝั่งเท่าที่เราผ่านมาแต่ละคนก็คืออารมณ์ก็คือแอบกังวลแหละแต่เนี้ยแถวเนี้ยแถวที่อยู่ใกล้ๆคลองเนี่ยกังวลหมดนะฮะเขากำลังดูสถานการณ์ว่ามันจะขึ้นขนาดไหนเพราะว่าอย่างก็ปล่อยน้ำที่เคยออกมาค่ะใช่ๆยังปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นระยะและตอนนี้น้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไปก่อนนะคะแล้วก็อย่างไรแล้วต้องให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้เตรียมความพร้อมถึงระดับไหนแล้วที่บ้านถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องเตรียมเลยไม่ได้เตรียมเลยเหรออยู่ที่สูงก็ไม่ต้องเตรียมถ้าอยู่ที่ต่ำก็ต้องเตรียมค่ะค่ะเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ท่วมอยู่แล้วเขาก็มีท่วมมากอยู่ไปข้าวโอ้โหของนั้นใช่ไหมค่ะทั้งหมดที่มันจะต่ำกว่าที่ในเมืองมันจะสูงกว่าที่อื่นค่ะค่ะใช่ไหมเกาะคาก็จะต่ำกว่าใช่ค่ะมีตรงนี้ที่สูงหน่อยเนี่ยช่วงนี้จะสูงหน่อยค่ะช่วงอำเภอเมืองแถวตลาดแถวอะไรไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่ค่ะแต่แถวอื่นน่าจะหนักนะค่ะเดี๋ยวเราจะตระเวนไปเรื่อยๆเนาะใช่เมื่อวานไปเกาะคาเมื่อวานก็อ่วมแล้วแต่วันนี้จะสูงขึ้นอีกนะคะก็ต้องแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องปลายน้ำนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ก็เตรียมต้องเตรียมยกแล้วริมขอบนะค่ะค่ะก็คิดว่าแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนหรือว่าติดตามข่าวสารติดตามข่าวสารตลอดนะฮะก็มาดูตลอดดูความดูว่าดูมันจะขึ้นตอนไหนเที่ยวนี้ขึ้นเยอะนะวันนี้ขึ้นเยอะใช่ใช่วันนี้ขึ้นเยอะฮะขึ้นเห็นได้ชัดเลยเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไว้นะคะว่า5นาทีต่อ1เซนติเมตรนะคะ5นาทีต่อ1เซนติเมตรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวอย่างไรก็ตามเราจะพยายามหาข้อมูลอีกครั้งนึงต่อ1เซนติเมตรค่ะตอนนี้เนาะมันต้องเร่งระบายเนาะเพราะว่าฝนยังเติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่ะทางเชียงใหม่เขาก็ท่วมแล้วนี่หนักมากเขาไหลมาแล้วนี่ค่ะหมดเลยเขาต้องปล่อยหมดเลยนะตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางนี่ถือว่าเป็นรายชื่อต้นๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปทางกล้องของเรานะไปน้องต่อรีบไปก่อนที่รถจะมาต้องคอยดูแลทีมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฝ่ายช่างเนี่ยเขาจะไปข้างหน้าเรื่อยๆเขาจะไม่ได้มองดูข้างหลังตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่ก็คือกระแสน้ำแม่น้ำวังนะคะที่ไหลมาจากเขื่อนกิ่วลมนะคะแล้วก็กำลังสะพานอาจจะผ่านสะพานช้างเผือกคือบางทีเราเอ่ยชื่อสะพานไปเนี่ยท่านก็มันอยู่ตรงไหนสะพานช้างเผือกก็คือสะพานหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนั่นเองนะคะเราจะไปดูฝั่งบ้านท่านผู้ว่าไหมสักน้อยไหมสักหน่อยนะคะดูรถด้วยนะคะเวลาข้ามนะบางทีต้องการภาพให้สวยๆนะคะจะมองจะข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลว่าหัวหน้าฝ่ายรายการส่งอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าต้องเช็คข้อมูลเป็นระยะเพราะว่าเราคุยกันว่าถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะส่งมาเพื่อที่จะ
เร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แถวไหนคะเหรอตอนนี้อยู่แถวหลังจวนผู้ว่าค่ะหลังจวนผู้ว่าบ้านพ่อเมืองอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นหรือยังคะคุณข้าวแกงคุณแม่คุณข้าวแกงคุณแม่เห็นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่น้องต่อถามมาลูกที่เมื่อปี47-48อ่ะที่น้ำมันพุ่งสูงๆตอนนั้นปล่อยมาเท่าไหร่มันบอกไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาติดขัดเรื่องของการระบายน้ำตอนนั้นก็ถือว่ามือใหม่อยู่นะคะตอนนั้นประตูเขื่อนมีปัญหามันไม่สามารถจะนับปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาได้นะคะขอบคุณคุณข้าวแกงคุณแม่คุณลำปางมีดีลำปางมีดีบอกว่าเป็นกำลังใจให้บ้านที่โดนน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับนะคุณสุภาพรค่อยๆเดินนะเจ้าน่ากลัวค่ะช่างเทคนิคเนี่ยค่ะที่เขาจะไม่ค่อยระวังไอ้เราเนี่ยคือตัวเองอ่ะถ้าตัวเปล่าๆเนี่ยไม่มีปัญหาแต่มันมีอุปกรณ์ด้วยอะค่ะก็อย่างที่บอกเนาะว่าเมื่อวานนี้ก็เสียโทรศัพท์ไป1เครื่องละอันนี้ก็คือบริเวณด้านหลังจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางค่ะลงใช่ไหมคะคือตรงนี้จะเป็นไฟแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางขาดไม่ต้องโทรมาไหมจะอ้อมไปคุณหนูเน็ตนะครับน้ำท่วมไตพบยังครับยังครับผมยังครับเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูน้องเส้นทางข้างๆน้ำของโรงเรียนวิชนาลีนะครับที่ติดกับน้ำนะครับตอนนี้ท่วมเส้นนั้นใช้ไม่ได้เนาะแต่เมื่อเช้านี้ไปส่งลูกนะครับโรงเรียนวิชนาลีมีลูกแล้วเหรอคะน้องนะครับก็ยังใช้เส้นทางได้ปกตินะครับพี่ก้อยก็อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้เราไม่กล้าการันตีอะไรมากนะเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะคะสัญลักษณ์ที่เป็นซีรามิกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกตัวอะไรเรียกไก่เนาะปะเนาะเป็นไก่ก่อนเนี่ยที่เป็นประติมากรรมที่เขานำมาประดับตกแต่งบริเวณริมน้ำอะค่ะด้านนี้คือหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยน้องกำลังนั่งดูกระแสน้ำอยู่นะนั่งดูกระแสน้ำอยู่เดินมาไกลก็เหนื่อยตอนนี้ยังมีแสงแดดให้เราได้เห็นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันนี้ป้อมาจากทางใดป้อบ้านหมองมอครับบ้านหมองมอเข้ามาธุระนี่เวียงอีหน่อครับเข้ามาธุระนี่เวียงและบัดเดียวกันเลยแวะมองแวะพอน้ํานี่แวะพอน้ําแล้วติบ้านตัวเก่านี่อันตรายอีหยังก็เจ้าบ่ยังบ่ทันอันตรายยังบ่ตันเนาะบัดเดียวนี่ก็มาพอละแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องทางบ้านว่าจะได้หันอีหยังพ่องเล่าให้ฟังกันก่อนมาดูแน่มาดูน้ํามาดูน้ําบ่ได้เนาะก็ได้แต่ภาวนาขอให้มันลดลงเร็วๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจยังบ่ลดนะขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ๆค่ะขึ้นอยู่เรื่อยๆก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วก็ติดตามข่าวสารกันเป็นระยะนะคะตอนนี้ 11:10 น.ช่างเทคนิคสั่งให้เดินไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวให้ได้แค่นั้นน่ะค่ะเดี๋ยวให้อะไรก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะจุดนี้ก็คือสถานที่ออกกำลังกายตอนนี้ถามว่าออกได้ไหมออกได้อยู่แต่จะหวั่นๆหน่อยนะตอนเย็นไม่แน่ใจว่าออกไปแล้วเห็นกระแสน้ำด้วยหรือเปล่านะคะครับก็ต้องขานเวลากันบ่อยๆเนาะเพราะว่าเกิดเราได้มาอีกครั้งหนึ่งจะได้เทียบระดับน้ำได้ถูกต้องน้องต่อทางหลังจวนนะครับถนนทางหลังจวนยังพอเดินได้อยู่นะครับค่ะนะครับบางจุดก็มีน้ำท่วมนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นไว้อยู่แล้วนะครับพี่ก้อยนะครับอันนี้ก็จะมีของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าทางนู้นนะครับมีตำรวจนะครับมาให้ดูแลความปลอดภัยนะครับความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนที่มาชมน้ำใกล้ริมตลิ่งบางคนก็ไม่เคยเห็นน้องต่อเกี่ยวกับน้ำคือเมื่อสักครู่เราไม่ค่อยห่วงถึงแม้ว่าน้ำจะขึ้นป้าขาตั้งเด้อป้าเด้อเจ้าเดินทางปลอดภัยเจ้าน้องต่อเดี๋ยวกลับมาที่ผู้ที่อยู่ริมฝั่งเมื่อสักครู่นี้เขาก็รู้สึกยังชิลอยู่เพราะว่าเขาเคยเจอหนักกว่านี้และเขาก็ค่อนข้างทำใจได้เพราะว่าบ้านเขาอยู่ริมน้ำแต่ตอนนี้นะจังหวัดลำปางเราเป็นแบบนี้นะคะแต่ที่เชียงใหม่หนักนะตอนนี้น้ำปีนก็ล้นตลิ่งแล้วก็ล่าสุดที่น้ำยมที่จังหวัดแพร่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าบางช่วงก็ได้ล้นตลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนโอ้บ้านเรือนเปิ่นอยู่ตรงนี้แหละเปิ่นวันนี้เปิ่นมาขายครัวกะเจ้า
มาได้ขายแล้วเนาะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าปกติร้านนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่เอากระสอบทรายต่างไหนครับมาจากเทศบาลเจ้าเทศบาลนะครับมากี่กระสอบครับยาย30เจ้า30คิดว่าจะป้อก็ก็ยังบ่ฮู้เตี้ยแน่ยังบ่ฮู้เตี้ยวันนี้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมค่ะเฮาต้องไปเอาเองก็ว่าไปเอาเองต้องไปเอาเองมันต้องมีหลักฐานเอกสารอย่างพ่องบัตรประจําตัวจะเอาบัตรประจําตัวอย่างเดียวเพิ่นไปเอาที่ไหนก็ตะกี้เทศบาลเทศบาลนครเนี่ยนะเจ้าไปเอามาตั้งแต่เมื่อใดนี่เอามาตะเจ้าเจ้าตะเจ้าเนาะแล้วคิดว่าเพียงพอก็ที่เขาเตรียมไว้นะคนไปฮับหน้าก็เจ้าเอาเยอะอยู่เจ้าอยู่เนาะเยอะอยู่ตอนนี้มี3ชุดนะครับสำหรับชุดบริการกระสอบทรายนะครับตรงดับเพลิงดับเพลิงของปงสนุกนะครับแล้วก็บริเวณโรงพัสดุจามจุรีเทศบาลนครลำปางนะครับก็เดี๋ยวถ้าอู้นั้นก็เดี๋ยวจุดได้จุ่ยผลกระสอบขอบคุณหลายเจ้าครับเจ้าก็เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งๆที่วันนี้นะคะควรจะต้องขายของแต่พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องปิดร้านก่อนแล้วก็มาดูแลข้าวของภายในร้านแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนค่ะครับ